ห้องเรามีแขกรับเชิญค่ะทุกคนอรสอโอ้ยไอ้น้ำขิงมันน่ารักเนอะเป็นพระเอกไทยที่ไอชอบมากที่สุดชอบเอามาใส่ในกระเป๋าพี่ออมฉันรู้เรื่องของเธอเยอะหุยใกล้เคียงสุดแรง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 สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะดูลุคแบบว่าแปลกๆจากออมสุชาหรือเปล่ายาวแปลกๆให้ทายว่าเป็นคาแรคเตอร์อะไรในซีรีส์ที่เราเล่นต้องเป็นอันนี้แน่ๆเลยอ่ะน้ำเต้าหู้น้ำเขียวน้ำแข็งน้ำขิงวันนี้เราเป็นน้ำขิงนะคะทำไมเราถึงเป็นน้ำขิงเพราะว่าวันนี้เป็นวันพิเศษมากช่องเรามีแขกรับเชิญค่ะทุกคนนั่นก็คือท่านประธานไม่ใช่ท่านประธานแอมนะท่านประธานในบอสแอนด์มีค่ะท่านประธานคะน้ำผึ้งมะนาวสักแก้วไหมคะโอ้ยนี่เธอใช้น้ำขิงหรือเปล่าทำไมแต่งตัวจัดจังขอต้อนรับพี่พุทธนะคะช่องชื่ออะไรนะช่องชื่อออมสุชาเลยออมสุชาออมสุชาเลยออมสุชาเลยทีนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องออมสุชาเลยออมสุชาเฉยๆทำไมโคเรียขึ้นอ่ะจริงจ๊ะอรสเรามาพูดถึงซีรีส์ของเราหน่อยนึงดีกว่าอยากรู้ว่าฟีดแบคของทางพี่พุทธเนี่ยเป็นยังไงบ้างเอาคนใกล้ตัวกันเลยนะแม่ชอบมากค่ะผมมาดูเรื่องนี้ทุกวันเสาร์อาทิตย์นี่คือแบบต้องเฝ้าหน้าจอช่อง GM25แล้วก็บอกว่าโอ้ยไอ้น้ำขิงมันน่ารักเนอะน่ารักมันเล่นน่ารักดีแม่เราจะสไตล์แบบว่าบ้านๆแล้วเขาชอบมากเขาดูทุกวีคไม่พลาดเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูน้ำขิงนะคือ3:30นี่คือห้ามโทรไปกวนหรือห้ามอะไรจริงป่ะใช่แม่น่ารักแล้วเราก็ถามว่าอ้าวเราไม่ชอบบอสพายุหรอโอ้ยมันนิ่งๆมันเก๊กๆด่าเราหรือด่าบอสด่าบอสด่าบอสอันนี้ฟีดแบ็กจากแม่นี่แม่แบบแม่ชอบมากแล้วก็จะมีคนทั่วไปเวลาเราแบบไปที่นู่นที่นี่แล้วก็จะมีคนเดินมาบอกว่าอุ้ยเนี่ยชอบซีรีส์ที่เล่นมากเลยบอสแอนด์มีอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่หลายคนชอบมากผู้ใหญ่อาจจะชอบเยอะบ้านเราก็ชอบแล้วก็มีคุณป้าทุกวันจะต้องบอกว่าวันนี้ดูอยู่นะทำไมน้ำขิงไม่คืนดีกับบอสสักทีอะไรอย่างเงี้ยจะโกรธน้ำขิงแล้วนะหลังๆมีคนมาโกรธจริงๆนะมีคนไดเรกมาด่าจริงปะเนี่ยจริงด่าว่าก็บอกว่าโอ๊ยลำคาญทำไมงี่เง่าจังเลยลำคาญไม่แบบไม่คืนดีกับบอสสักทีอะไรอย่างเงี้ยเรามีแฟนน้องเราเป็นคนจีนคือเขาเนี่ยจะดูซีรีส์ออมทุกเรื่องตั้งแต่แบบเขามาอยู่เมืองไทยวันนั้นก็ดูกันทั้งครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยู่ดูด้วยแล้วเขาก็บอกว่าโอ้คนนี้คือใครชื่ออะไรอ๋อเนี่ยชื่อพี่พุทธนะชื่ออะไรรู้ป่ะเขาบอกว่าเป็นพระเอกไทยที่ไอชอบมากที่สุดโอ้ซึ่งเขาไม่รู้ด้วยเขาไม่เคยดูมาก่อนเลยเขาไม่เคยดูคือเขาแบบเหมือนดูการแสดงแล้วเขาก็ดูแบบฟิลของพระเอกไทยอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเฮ้ยคนนี้เป็นพระเอกไทยที่แบบเขาชอบมากที่สุดเลยตั้งแต่เล่นกับยูมาเขาพูดนี้เขาได้ดูเรื่องเดียวเล่นเขาดูทุกเรื่องเขาดูทุกเรื่องใช่ไหมเขาดูหลายเรื่องเขาดูหลายเรื่องเป็นคนที่มีรสนิยมมากเลยนะฮะโอ้ยขอตบมือให้ท่านประธานนะคะอยากจะแบบย้อนความจำในกองละครนิดนึงว่ามีอะไรที่พี่สองคนจำได้บ้างจำไม่ได้ใครที่แกล้งที่สุดและมีการแกล้งอะไรที่เป็นตำนานพี่พูดชอบแกล้งพี่ออมชอบเอากล้วยมาใส่ในกระเป๋าพี่ออมมันคือกล้วยเธอคนที่ใส่อ่ะแล้วเราอ่ะกลับไปบ้านแล้วเราเจอกล้วยดำอ่ะคือกล้วยของเธอนะเธอจำไม่ได้แต่เธอเอามาใส่ในกระเป๋าเรากล้วยใช่ไหมกล้วยเราใช่กล้วยเราแต่มันไม่ควรอยู่ในกระเป๋าเราคือกล้วยมันก็คือต้องอยู่ในถุงอาหารมันไม่ใช่มาอยู่ในกระเป๋าไปกองอะไรอย่างงี้ไงมันต้องเล่าอย่างงี้ว่าคือปกติแล้วอ่ะกล้วยพอเวลามันสุกมันเหลืองใช่ไหมเราก็จะกินตอนมันเหลืองใช่ป่ะแต่ว่าสภาพกล้วยของออมสุชาวันนั้นน่ะคือเปลือกมันดำแบบไม่มีส่วนไหนเหลืองแล้วนะเขาเรียกกล้วยสุกมากเขาก็คงแบบอยากให้เราได้ประโยชน์จากกล้วยน้ำว้าเพราะว่ากล้วยน้ำว้าเป็นกล้วยที่มีประโยชน์เยอะสุดนางก็เลยเอาใส่กระเป๋าผ้าให้พี่พุทธกลับบ้านไปด้วย1ลูกดีนะฮะที่เปิดเจอก่อนไม่งั้นเนี่ยคงเละในกระเป๋าผ้าแน่ๆกาแฟสมมติว่าถ้าวันนี้1แถม1ใช่ป่ะออกไม่กินแก้ว1แล้วกลับบ้านออกมาแช่ตู้เย็นใหม่ให้รู้ได้ไงเนี่ยเราจะลุกขึ้นออกไม่จะมากินใส่น้ำแข็งไม่คือรู้ได้ยังไงเอ้าทำไมจะไม่รู้อ่ะฉันรู้เรื่องของเธอเยอะแต่พี่พุทธเนี่ยขอเมาส์เขาเป็นคนที่มีวินัยมากมีวินัยในการทำงานมากคือเขาจะไม่ค่อยปล่อยเวลาให้แบบเสียเปล่าอะไรเงี้ยมีช่วงนึงเขาจะต้องไปวิ่งกับพี่ตูนช่วงนั้นอ่ะที่เราถ่ายกันอ่ะแล้วแบบเวลามาที่กองเนี่ยว่างไม่ได้นะนี่นอนส
่วนนี้เปลี่ยนชุดไปวิ่งงงมากแม่แต่ก็จะวิ่งวันที่คือถ่ายเสร็จเร็วไงหมายถึงว่าถ้าแบบว่าว่างสองสามทีอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เปลี่ยนชุดไปวิ่งเพราะว่าเหงื่อแตกใช่เหงื่อแตกแม่เช่นผมจะตีเอาเออแล้วเคยไหมว่าเวลาไปทำงานอ่ะบางทีเราก็เหนื่อยเนาะแล้วก็เออเวลานั่งก็จะมีคนขับรถแล้วก็ทิ้งตัวแอร์วิ่งกลับบ้านค่ะเปลี่ยนชุดวิ่งกลับบ้านไหนเล่าซิวันนั้นเปิดรถงงวันนั้นถ่ายแถวซอยลาซานมั้งบางนาใช่ไหมแล้วก็เลิกเร็วเลิกแบบหกโมงทุ่มนึงเราก็เห็นแล้วแหละจากเบรกดาวว่าเฮ้ยวันนี้วิ่งกลับบ้านน่าจะได้บ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ตรงสุขุมวิทต้องรอไม่ใกล้นะบางนาไปก็ประมาณ10กว่ากิโลถ้าลองปักจาก Google Map วิ่งซิตี้รันตามฟุตบาทก็ฝากของกับคนขับรถกระโปรงกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เหลือแค่โทรศัพท์แล้วก็ตังค์นิดหน่อยแล้วก็วิ่งกลับบ้านอยากรู้ว่าในเรื่องราคาซีเอาแบบวงการบันเทิงก่อนอ๋อชอบทุกซีนเลยครับทุกซีนที่เล่นในเรื่องนี้ประทับใจมากเลยวงการบันเทิงแล้วชอบทุกซีนเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราตั้งใจเล่นกันทุกซีนเลยตอบเรื่องจริงเรื่องจริงเหรอจริงที่ชอบก็ชอบซีนที่ไม่รู้ออมจำได้เปล่าที่ย้ายมาพาร์ทเมนต์ใหม่แล้วก็เป็นซีนที่บอสอะอุ้มน้ำขิงอะอุ้มตรงจักรแล้วฮะเฮ้ยจำได้แล้วขึ้นไปอย่างเงี้ยมันน่ารักดีเออคือถ้าเกิดว่าถ้าไม่ใช่ผู้หญิงตัวเล็กอะจะทำอย่างนั้นไม่ได้แต่วันนั้นอะเราสองคนช่วยกันคิดจำได้ป่ะเออเราช่วยกันคิดว่าแบบพี่พุทธเรามาหาแบบซีนจำนิดนึงดีกว่าเป็นโมเมนต์ระหว่างท่านประธานกับน้ำขิงแล้วก็เราตัวเล็กเนาะแล้วพี่พุทธเขาน่าจะแบบแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยให้ยกแบบนี้เลยแบบยกขึ้นแบบบอสคะน้ำขิงไม่ชินแล้วอีกอย่างถ้าเกิดว่าคุณจะเรียกไม่เรียกถ้าไม่เรียกผมจะให้คุณคาอยู่นี่แหละแล้วของออมอ่ะชอบซีนไหนออมชอบซีนที่จำได้ไหมเรากำลังนั่งกินข้าวกับปิ่นโตอยู่ใช่ไหมแล้วก็ตอนนั้นน่ะน้ำขิงเหลือไปเห็นที่ปกเสื้อของท่านประธานตรงข้างหลังเนี่ยมีแบบรอยจูบแล้วก็เกิดอาการหึงขึ้นมาแบบเหมือนแบบเฮ้ยรอยจูบไปอยู่ที่เสื้อท่านประธานได้ยังไงเรื่องนี้เหรอรอยจูบไปอยู่ที่เสื้อจำได้แล้วรอยจูบไปอยู่ที่เสื้อท่านประธานได้ยังไงแล้วท่านประธานก็บอกว่าอ๋อมันบังเอิญน่ะแบบเหมือนลิก้าแบบมาชนเราก็แบบชนอีท่าไหนหรอแล้วเราจำได้ว่าจริงๆบทมันมีแค่นั้นแล้วพวกเราอ่ะเฮ้ยมันต้องไม่มีแค่นั้นคือเหมือนเราอิมพอไว้กันต่องั้นออมจะบอกว่าเออเราไปชนกันอีท่าไหนหรอแล้วท่านประธานก็บอกว่ามาลองเป็นคุณพายุสิจะทำให้ดูจำได้แล้วจำได้แล้วและอันนั้นน่ะด้นสดหมดเลยแล้วก็เตรียมกันอะไรเงี้ยเอามามันน่ารักดีที่แบบเดินมาชนแล้วแบบว่าเป็นแบบนี้เหรอคะอะไรอย่างเงี้ยชนแบบนี้แหละก็จะสาธิตให้ดูไงว่าเขาล้มยังไงผมเป็นพายุนะผมเป็นลิก้านะโอ๊ยยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคัทฉากเย้สวัสดีครับคือเดี๋ยวเราจะให้แยกผักออกมาจากเมนูที่เราเตรียมไว้คัดออกมาแล้วเราต้องแยกประเภทผักออกมาเป็นกล่องเพื่ออะไรอ่ะแต่ก่อนอื่นเราต้องเลือกก่อนใช่ไหมว่าใครกล่องให้ออมเลือกก่อนเลยเอากล่องนี้แล้วกันทำไมเพราะคิดว่าเขาอะเอามาไว้หน้าพี่พุทธเขาคงอยากจะให้พี่พุทธเอากล่องนี้แล้วก็กล่องนี้น่าจะเป็นอะไรที่แบบง่ายออมก็เลยคิดว่าเอากล่องนี้มาดีกว่าออมเลือกแล้วนะออมเลือกแล้วนะนี่ของพี่พุทธเป็นข้าวผัดปูที่มีแบบหอมซอยแบบเล็กๆๆๆของพี่ออมเป็นอันนี้ผัดผักทะเลรวมออมเราว่าออมอะคัดเนื้อสัตว์ออกง่ายกว่าอีกขอบคุณนะออมก็คิดอย่างนั้นแหละเราให้เวลา3นาทีเอางี้1นาทีแล้วใครเร็วที่สุดนาทีเดียวนะโอเค1 2 3อ่ะหน้าที่คัดผักมันไม่ใช่หน้าที่ของผมอยู่แล้วมันเป็นหน้าที่ของคุณฮะน้ำขิงท่านประธานคัดผักให้ผมท่านประธานจะทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะอย่างนี้ท่านประธานก็เอาเปรียบน้ำขิงสิคะหรือคุณไม่อยากทำงานที่ฟ้าประธานคุณแล้วส่งมาไม่บอกเลยยังเอายังคัดเนื้อสัตว์ออกก่อนคัดเนื้อสัตว์ออกก่อนแล้วก็ที่เหลือที่เหลือเฮ้ยเจ้านี้อร่อยอร่อยเนาะคุณไปกินด้วยดีแล้วเนี่ยข้าวผัดไม่เห็นผักก็คือไม่มีเนาะกินผักเลยเหรอข้าวโพดอ่อนเนี่ยอร่อยพร้อมผักเถอะอ้าวเหรอจะต้องมีสมาธินะทุกคนเฮ้ยฉันเสร็จแล้วฉันเสร็จแล้วเฮ้ยนี่คือทุกอย่างเป็นผักอุ๊ยออมแรงมากท่านประธานออมจะกินกับข้าวเดียวได้ไงออมต้องมีข้าวด้วยท่านประธานจะทำแบบนี้ไม่ใช่นะคะเหมือนข้าวหมาเลยท่านประธานผมไม่ห่วงคุณนะน้ำขิงคุณจะกินกับข้าวเค็มๆอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องมีข้าวด้วยท่านประธาน
ันใครจะแพ้ใครจะชนะเนี่ยทีมงานบอกว่าเป็นเกมแยกผักดังนั้นคนที่แยกผักออกชนะแค่นั้นเลยเหรอก็เราก็แยกออมดูสี่ชิ้นก็ชนะแล้วเหรอเกมสามทีมงานจะมีรูปให้แล้วให้พี่ๆแบบว่าตอบคำถามทีมงานว่าในซีนนี้มันมีอะไรเป็นพิเศษไหมโอเครูปแรกก็คืออันนี้ในซีนนี้เป็นซีนที่พี่ออมแบบว่าเอากล่องข้าวของคนอื่นมากินใช่ไหมในช้อนอ่ะตอบข้าวเหนียวมะม่วงอันหนึ่งหนึ่งละกันหนึ่งหนึ่งถูกต้องเขาขี้เอ็ดกันเนาะทีมงานเราพี่ปุ๊ดใช้เท้าข้างไหนแรงข้างขวาขวาของเราหรือขวาของคนดูขวาของพายุสิโอ้ยข้างขวาหุ้ยข้างขวาของเราอะของเราขวาคนดูเหรอผมไม่ว่าควายอย่างนี้ไม่ใช่เหรอวะข้างซ้ายควายอ๋อซ้ายซีนเนี้ยพี่อ๋องสูงเท่าไหร่ของพี่พุทธฮะเฉพาะซีนนั้นเหรอใช่เท่าไหร่เท่าไหร่คำตอบคือเท่าปากเฮ้ยเป็นไปได้เหรอโอ้ยมวยผมเธออ่ะใช่ลองยืนตอนนี้หน่อยลองยืนตอนนี้หน่อยเท่าปากเท่าปากจริงลุงนี่มวยผมทุกซีนเลยที่ขนาดพี่พุทธไม่นี่ไงเดี๋ยวช่วยดูช่วยดูพราด้าออมสิชาด้วยฝนตึกฝนตึกอันนี้จะเป็นตอนที่พี่ออมบริจาคเลือดเจาะน้ำเกลือแข็งข้างไหนซ้ายสิเธอก็มันอยู่ฝั่งซ้ายกล้องอยู่เงี้ยผิดข้างขวาทำไมอ่ะโอ้ข้างขวาข้างขวาป้ายทะเบียนรถพี่พุทธแรงมากถามว่ากี่หลักดีกว่าตรงนี้กี่หลักถ้าตอบเลขด้วยจะให้ไปเลย10สี่หลักสี่หลัก9999 2545 2545ตอบคือ2หลักว้ายเธอผิดคันแล้วรถท่านประธานคือคันนี้นี่นี่รถเมย์ข้างหลังนี้ตรงนี้ปิ่นโตฝั่งพี่ออมสีอะไรแล้วฝั่งพี่พุทธสีอะไรออมสีชมพูพุทธสีฟ้าเหมือนกันถูกต้องเฮ้ยทำไมจะทำไม่ได้กินไปร้อยกว่าสีตรงนี้ข้าวติดที่ปากพี่ออมข้างไหนข้างขวาขวาออมตรงนี้ด้วยขวาขวาคำตอบก็คือขวาเออตรงนี้พี่ออมบีบอะไรใส่พี่พุทธโอ้โหง่ายมากน้ำจิ้มไก่เข้าสุดท้ายแล้วซีนนี้เป็นซีนที่แบบว่าท่านประธานกลับมาจากฝรั่งเศสแล้วก็ซื้อของมาฝากคุณเลขาซื้ออะไรมาให้ราคากี่บาทเฮ้ยโอ้โหคือรู้ว่าซื้ออะไรให้แต่ราคาเครื่องสำอางเครื่องสำอางราคาไม่รู้อะราคาฮะท่านประธานซื้อของแพงขนาดนั้นเลยเหรอใช่ใช่ใช่อ๋อ80,000 70,000คำตอบก็คือมันคือครีมบำรุงผิวราคา65,000อุ้ยใกล้เคียงสุดเป็นไปได้ยังไงและวันนี้นะครับทางรายการออมสุชาเลยนะฮะก็มอบพัดลมนะครับให้ออมสุชานะครับสำหรับ2เกมที่ผ่านมาที่ออมแพ้ต้องมีบทลงโทษปะอยากให้โปรโมทละครบอสแอนด์มีนะ1นาที1ลมหายใจถ้าไม่หมดเวลาก็คือต้องพูดให้หมดแล้วก็ห้ามหยุดด้วยอ่ะโอเคเริ่มค่ะขอโปรโมทซีรีส์เรื่องบอสแอนด์มีรักนี้เจ้านายจองด้วยนะคะทั้งหมดมี40ตอนนะคะออมรับบทเป็นน้ำขิงนะคะแล้วก็พี่พูดรับบทเป็นท่านประธานนะคะจริงๆตอนนี้เราออนแอร์ไป30กว่าตอนแล้วแล้วก็ยังเหลืออีกตอนนี้ยังเหลืออีก4ตอนนะคะใกล้จะจบแล้วนะคะ40ตอนนะคะอาจจะยาวหน่อยแต่ว่าอยากให้ทุกคนติดตามชมกันนะคะมีคนที่ชอบเยอะมากๆเลยนะคะตอนนี้เวลาเดินไปไหนก็จะมีคนทักว่าเป็นน้ำขิงด้วยแล้วก็จะมีคนทักว่าเป็นท่านประธานด้วยนะคะก็อยากให้ทุกคนดูกันเยอะๆนะคะแล้วก็ดูช่องออมสุชาด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะเฮ้ยเวลายังเหลือเลยเอาเหรอเวลายังเหลือเอาอีก20โฆษณาเข้าได้นะคะไปอีกไปอีกขอให้ทุกคนดูกันนะคะดูย้อนหลังดูย้อนหลังดูย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชันวันดีด้วยนะคะก็สามารถเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันได้นะคะแล้วก็เข้าไปดูชื่อเรื่องบอสแอนด์มีค่ะเล็กหนึ่งวิค่ะคือออมขอบคุณมากเลยนะคะทุกคนที่ทุกคนน่ะชอบซีรีส์ของออมนะคะเรื่องนี้นะคะออมตั้งใจมากๆแล้วก็พอออมเห็นทุกคนชอบแล้วแฟนคลับหลายๆประเทศชอบออมก็รู้สึกหายเหนื่อยเลยนะคะแฟนๆหลายคนรอดูว่าตอนต่อไปจะเป็นยังไงนะคะพี่บอสขอบคุณมากทุกคนนะครับที่เอาใจช่วยน้ำขิงแล้วก็บอสนะฮะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับเรื่องบอสแอนด์มีนะครับฝากละครเรื่องนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากเลยในโปรโมทช่องท่านประธานหน่อยค่ะ
ครับผมช่องเล่นบันทานก็เยอะทีวีนะครับก็คอลแลบกันได้นะครับเดี๋ยววันหลังจะรบกวนพี่ออมมาออกบ้างใช่คอลแลบกันบ้างเฮ้ยไปเยี่ยมบ้านได้ไหมบ้านใครบ้านออมไงคอนเทนต์ซ้ำนะไม่เป็นไรห้ารายการแล้วอ๋อจริงเหรอไปตรงที่ยังไม่ซ้ำไงจะไปรื้อตู้เย็นออมแรง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 เลิศไหมไม่มีใครทำเราจะไปดูว่าตู้เย็นของออมสุชาเนี่ยมีของกินอะไรไว้บ้างแร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 งจองนะคอนเทนต์นี้อย่าเพิ่งให้ใครนะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ฟูดมากๆเลยนะที่มาเป็นเกียรติให้กับช่องออมสุชาเลยนะคะก็ขอให้พี่ฟูดมีผลงานดีๆให้กับแฟนๆต่อไปเยอะๆนะคะขอบคุณครับปิดรายการให้หน่อยกดหน่อยนะเข้าไปกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับช่องอะไรนะออมสุชาเลยค่ะออมสุชาเลยโอเคขอบคุณนะคะบ๊ายบายทุกคนอย่าลืมดูซีรีส์นะอะไรอ่ะมีของขวัญมาให้ออมด้วยก่อนจากกันวันนี้โหเนี่ยออมเก็บไว้กินได้อีกหลายวันเลยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งให้ออมทายก่อนนะอุ้ยเน่าอุ้ยเน่าไม่เห็นเราเป็นคนยังไงวะนี่คือแบบว่าคือเห็นเมื่อไหร่ก็นึกถึงออมตลอดเลยนะแต่ว่าเนี้ยออมสามารถเก็บไว้กินได้อีกหลายวันเลยอะเพราะออมยังไม่ดำกล้วยไม่ดำแต่มันเริ่มดำแล้วนะเนี่ยเห็นป่ะเดี๋ยวรอมันดำก่อนแล้วกันค่อยกินคือที่ให้ของที่ออมที่กองอ่ะคือมันดำอย่างเงี้ยนะแต่คือดำทั้งลูกแล้วออมยังเก็บไว้ออมอันนี้ซีเรียสเต็มมาจากบ้านเหรอเต็มมาจากบ้านเพื่อคอนเทนต์นี้เลยเพื่อคอนเทนต์นี้เลยมาพี่อุ๊เต็มที่อ่ะช่องออมชัดเลยมากหาเป็นหวีไม่มีก็เลยเป็นลูกไปก่อน